การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกว่าโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุขเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมดำเนินการทำโครงการกับโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด47โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรและอำนาจเจริญตรงนี้จะทำให้เด็กของเราคิดเป็นนะคะซึ่งโครงการทุกโครงการตอบโจทย์ได้เราเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไม่ใช่แค่ครูสอนนักเรียนเพียงอย่างเดียวแล้วแต่เราอยากให้ครอบครัวและก็ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติคุณครูทำหน้าที่ช่วยชี้แนะในการทำโครงงานให้กับนักเรียนชุมชนครอบครัวชุมชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนการเป็นผู้ให้การเรียนรู้ผู้ร่วมเรียนรู้หรือนักเรียนเข้าไปเรียนรู้ในส่วนของครอบครัวชุมชนด้วยสิ่งเหล่านี้จะนำกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวโครงงานเป็นฐานของโรงเรียนนั่นเองนักเรียนก็จะได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนแทนที่ตัวเองจะเรียนในห้องเรียนเพียงเดียวตัวเองก็ต้องออกไปนอกห้องแล้วก็เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของตัวนักเรียนเองด้วยการพัฒนาครูที่มีความกระตือรือร้นเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนครูมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราพัฒนาครูให้ครูเข้าใจเด็กเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เต็มศักยภาพอบรมต้องสร้างความตระหนักให้เขาก่อนทำแล้วเขาทำในสิ่งที่เขาชอบอยากให้พวกเราหรือกลุ่มเนี่ยว่าโรงเรียนในฝ่ายที่เราอยากการพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนซึ่งโครงการโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุขเข้าไปเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพของครูและสร้างสุขให้กับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีปุ๋ยใช่ไหมมีปุ๋ยเพราะฉะนั้นแล้วก็แนวคิดของอาจารย์เนี่ยทันสมัยมากคือมองว่าให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้นไม้โรงงานเราจึงพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมหนุนให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนสุขภาวะผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโปรเจกต์ Based Learning PBL ตลอดจนสร้างเครือข่ายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Community PLC เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพทั้งด้านกายจิตสังคมและสติปัญญาอันจะนำไปสู่โรงเรียนสุขภาวะที่มีองค์ประกอบครบทั้ง5ด้านทั้งสภาพแวดล้อมเป็นสุขโรงเรียนเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขชุมชนเป็นสุขและผู้เรียนเป็นสุขโครงการให้ดีมีสุขเพิ่นสนับสนุนเยอะมากการถอดบทเรียนก็ต้องเป็นประเด็นสำคัญในการระเบิดจากข้างในของครูที่จะทำนะครับเครื่องมือ7อย่างที่เราได้มาน่ะเรานำมาใช้ประโยชน์หมดโครงการได้นำเครื่องมือ7ชิ้นมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งการเขียนผังชุมชนการทำผังเครือญาติผังสุขภาพเป็นต้นซึ่งหลายโรงเรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตนเองและได้รับเสียงตอบรับว่าเป็นเครื่องมือใหม่และได้แนวทางในการสอนแบบใหม่ที่ช่วยพัฒนาทักษะผู้เรียนได้เป็นอย่างดีรวมถึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้นโรงเรียนเครือข่ายทั้ง47โรงเรียนได้พัฒนาโครงงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สุขภาวะประกอบด้วยโครงงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมทักษะสร้างอาชีพการจัดการขยะและห้องเรียนมีชีวิตซึ่งต่างตอบโจทย์ในด้านการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจการส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาลดปัจจัยเสี่ยงแก้ไขปัญหาเด็กเปราะบางพ
พัฒนาผู้เรียนเชิงสร้างสรรค์กลไกหนุนเสริมให้คำแนะนำสร้างแรงจูงใจเชิงบวกและเข้าถึงพื้นที่อย่างเป็นมิตรทำให้ครูรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดันและได้พัฒนากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องพอหลังจากที่ดำเนินโครงการนะคะกระบวนการ PLC มาทำให้ครูเกิดการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มรวมกันที่จะร่วมคิดพัฒนานวัตกรรมเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนาเด็กได้มากขึ้นเราส่งเสริมให้เกิด PLC และเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้อำนวยการและระหว่างโรงเรียนเครือข่ายซึ่งกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาผู้เรียนการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ชี้ให้เห็นว่าความสุขจากการปฏิบัติจะฉายแววความถนัดที่เด็กแต่ละคนมีแตกต่างกันไปในเมื่อนักเรียนมีความสุขได้ทำในกิจกรรมที่ตัวเองรักนักเรียนได้คิดเองและลงมือทำเองได้ทำตัวเองอย่างมีความสุขครูก็มีความสุขดีใจมากที่ลูกหลานมาสัมผัสกับคุณยายที่บ้านทางโรงเรียนจะได้ให้เด็กมีประสบการณ์ในการอ่านมากๆเห็นเขาตั้งใจแล้วเห็นเขานักเรียนเขาตั้งใจเห็นแบบก็เลยมีความสุขค่ะก็คือในความสัมพันธ์กับลูกคือหนูเป็นผู้เรียนใช่ไหมคะก็คือการที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาทำในกิจกรรมแบบนี้ค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พวกเรานั้นได้มาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพิ่มความเป็นผู้นำในตัวของเราเพิ่มความรับผิดชอบแล้วก็ได้ใช้ความคิดที่แตกแขนงออกไปจากการเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขค่ะรู้ประวัติชุมชนแล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องราวของชุมชนค่ะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราดีชีวิตเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามีแต่ควันมีแต่ฝุ่นมีแต่ขยะมันก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นไม่มีความสุขไปด้วยค่ะอยากให้ทางมหาลัยนี่ให้ความช่วยเหลือคือสานต่อนะครับไม่ให้หยุดเพียงเท่านี้นะครับไม่เฉพาะรุ่นนี้ทําแล้วก็แล้วไปก็จะได้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนักเรียนที่อยู่รอบข้างก็จะได้เรียนรู้ด้วยเขาแวะเวียนมาดูมาชมมาเห็นก็จะเกิดไอเดียและก็เกิดความคิดทำให้เขาอยากทำเหมือนกันโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุขสุขดีมีเก่ง